สวัสดีค่ะกลับพบกับร้านไวแบรนด์เนมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปุ๊กก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะและแบรนด์กระเป๋าที่วันนี้ปุ๊กจะมารีวิวนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะ Hermes ค่ะเป็น Hermes รุ่น Garden Party นะคะและไซส์นี้นะคะก็คือไซส์30ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าแคนวาสค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นหนังแท้สีดำค่ะหูจับเขาก็เป็นหนังนะคะแล้วตรงก้นกระเป๋าเนี่ยเขาก็เป็นหนังค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นแถบหนังตรงนี้นะคะสีดำสองฝั่งเลยสำหรับด้านในนะคะตรงก้นกระเป๋านะคะก็จะเป็นหนังสีดำแบบนี้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเราสามารถถือได้2ทรงนะคะเราจะแปะแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมคะหรือเราจะขยายเอาตรงนี้ออกมานะคะไม่ต้องติดกับตรงนี้นะคะมันก็จะได้อีกทรงนึงค่ะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีแถบอยู่แล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นอีกทรงนึงช้อปปิ้งแบบไปค่ะสำหรับวิธีดูแท้ปลอมเบื้องต้นนะคะของรุ่นนี้นะคะก่อนอื่นเลยที่เราสังเกตได้ง่ายเลยนะคะก็คือตรงกระดุมตรงนี้ค่ะตรงกระดุมตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มคำว่า Hermes นะคะ Hermes Paris นะคะตัวหนังสือจะต้องคมและฟอนต์จะต้องเป็นฟอนต์ที่ถูกต้องนะคะของ Hermes ค่ะและด้านในค่ะเขาก็จะปั๊มยี่ห้อ Hermes นะคะตัวหนังสือและฟอนต์นะคะก็จะต้องถูกต้องค่ะและตัวหนังสือจะต้องคมด้วยค่ะและ Hermes ทุกใบนะคะเขาก็จะมีสแตมป์บอกนะคะซึ่งสแตมป์เนี่ยก็สามารถบอกปีคร่าวๆของที่ผลิตกระเป๋าใบนี้ได้นะคะและสแตมป์เขาของใบนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตัวสแตมป์นะคะก็จะต้องคมนะคะไม่เบี้ยวหรือว่าต้องได้สมมาตรอะค่ะและแน่นอนค่ะ Hermes เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะคะที่ตัดเย็บปราณีตและเนี๊ยบสุดๆนะคะทรงกระเป๋าการตัดเย็บนะคะจะต้องปราณีตสวยเนี๊ยบแบบนี้นะคะไม่มีเป็นทรงใหญ่เกินเล็กเกินหรือเบี้ยวนะคะสำหรับราคานะคะราคามือ1ออกช็อปเนี่ยของรุ่นไม่มีสายนะคะก็อยู่ประมาณ 60,000 ค่ะและราคามือ2นะคะก็อยู่ประมาณ 20,000 ต้นถึง 20,000 กลางค่ะแต่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีสายนะคะคือเขาจะมีตัวเกี่ยวเอาไว้ให้เราสามารถเกี่ยวสายนะคะแล้วเราก็สามารถสะพายข้างๆหรือสะพายคอสบอดี้ได้นะคะและสำหรับรุ่นที่มีสายนะคะราคามือ1ออกช็อปเนี่ยก็อยู่ประมาณ 70,000 กว่าค่ะและราคามือ2นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ปลายถึง 30,000 ต้นแล้วแต่สภาพนะคะแต่สำหรับใบนี้นะคะถึงแม้เขาจะมีตะขอนะคะแต่ว่าต้องหาสายมาใส่เองนะคะราคามือ2ก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นค่ะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะอยากจะซื้อหรืออยากจะขายแบรนด์เนมแท้ไว้แบรนด์เนมยินดีให้บริการสวัสดีค่ะ